ันนี่คนคนหนึ่งจะเป็นคนโสดยังไม่ต้องมีครอบครัวนี่นะมือหนึ่งนี่ค่าใส่ค่าใส่ใจนี่มันหนึ่งแสนกีบสามสิบมือนี่ก็สามล้านนะนะนอกถ้าครูผัวเมียนี่ท่านเป็นพนักงานหลักมาสองคนนี่มีลูกมีเต่าเด็กหน่อยหน่อยนี่ยังสิบกุ้มกินอะไรล่ะตัวนี้มันหนาพิตุที่สุดมันมีวิธีออกบ่ที่พวกเขาต้องหลังจากมงการแล้วสามารถเฮ็ดเบียกอื่นที่บ่แม่นครูหรือว่านางพยาบาลหรือว่าเบียกหมออันแม่นอยู่ลูกรัฐบาลว่าหลังจากมงการแล้วปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อช่วยแก้ไขชีวิตเป็นอยู่อันนั้นแม่นผู้ที่มีเงินค้ายมีดินมีดอนตอนหญ้าโดยเฉพาะแม่นคนอยู่ต่างแขวงแต่คนอยู่ในเมืองนี่อยู่หอผักเสาของผักอยู่อาคารสิมีนโยบายยังไงเขาพอปัจจุบันนี่บ่แม่นเวียกแต่เวียกรักบ่แม่นแต่พนักงานรัฐพนักงานนี่ก็ซ้อนคือกันเขามีเวียกรักแล้วเขามีเวียกเสริมแล้วก็มีเวียกพิเศษอีกจึงเขาอยู่รอดย้อนหยังพอคานกับหูนอกหลายท่านก็นําเสนออยู่ว่าย้อนปัญหาเงินมันเน่งติงหลายมันบ่คงที่ราคาสินค้าบ่คงที่พวกเขาก็เขาเจ้าจะกระเว้าถึงในกรุงเทพต่อไปอันเนาะทุกแขนงการบ่ว่าเฮ็ดการปลูกการเลี้ยงการค้าการขายต้องการคนหมดเดี๋ยวนี้นี่นะมันโมเมนต์คือเครื่องจักรซักผ้าเด้เนาะเอาเสื้อผ้าเอาเขาว่ากดบาทเดียวมันก็แลนมันเองมันหมดมาแล้วก็ไม่ได้ตากอันนี้ทุกอย่างนี่ต้องใส่คนหมดทุกกรุงเทพเรื่องงานเวลาล่างไรไปพุ่นหมดไปทุกที่ทุกแดนมีหมดคนขมวนก็มีสวรรค์เขตก็มีจำปาสักก็มีมีหมดทุกกรุงเทพตั้งแต่34ชั่วโมงอยู่เมืองเขาอ่ะนะแม่นคนลาวก็ว่าเกือบหมดตัวเลขก็รายงานอยู่แล้วว่า 300,000 กว่าคนแต่ตัวจริงมันสิจักแสนพวกเขามันบ่ฮู้เพราะว่าส่วนหลายก็ลบหลีกไปแน่กับมีเนาะแล้วนี่ก็เบิ่งอันนี้แม่นภาคธุรกิจภาครัฐเฮาเองก็คือกันเนาะเงินเดือนหน่อยหลายพวกเฮาก็อยู่บ่รอดสุดท้ายก็ต้องออกมาเฮ็ดอย่างอื่นข้าพเจ้าได้รับฮู้แล้วจํานวนนึงว่าในปีนี้พนักงานหลักแต่ละโครงเขตนี้ลาออกจำนวนหลายเพื่อประกอบอาชีพอื่นต่อไปแล้วหลักเฮาสิมีคนเฮ็ดเวียกอยู่บ่สิมีคนที่มาเป็นตัวแทนสืบทอดเฮาได้อยู่บ่คนที่มีความรู้ความสามารถตัวนี้เฮาก็ต้องเบิ่งขึ้นอันนี้มันข้าพเจ้าฝากถึงรัฐบาลหาวิธีแก้ส่วนในโครงเขตที่2ข้าพเจ้าเห็นว่างบประมาณท่านในงบโครงเขตงบประมาณแห่งรัฐท่านยังบ่ทันวางงบประมาณชัดเจนเถอะเรื่องเกี่ยวกับปีท่องเที่ยวเฮานี้เนาะปีท่องเที่ยวเป็นปี2024นี่มันบ่แม่นเป็นปีก็มันมีแต่อีกเดือนหน้าเดือนครึ่งนึงมันปีท่องเที่ยวล่ะพวกเฮาเฮ็ดจังได๋ในงบประมาณปี2023บ่แม่นปีท่องเที่ยว2024แล้ววางงบประมาณปี2024 2023เฮาก็วางงบประมาณก่อนว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังเพราะเป้าเฮานี่แม่นจาก2ล้านคนนักท่องเที่ยวเข้าเป็น4 5ล้านคนเฮาสิไม่ได้เป้ารายรับเท่านั้นบ่เฮาบ่มีเป้ารายจ่ายบ่เขาบ่มีเหตุการณ์โฆษณาอันซื้อโฆษณาต่างๆอยู่เขตอ้อมแอมประเทศบ่หรือว่าโฆษณาหรือว่างบประมาณมาทดแทนเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าลดค่าวีซ่านําเข้าหน้าด่านนั้นหรือว่าจังได๋พวกเฮาบ่มีแบบแผนอะไรอยู่ในงบประมาณของตัวนี้อันก็อยากให้เบิ่งขึ้นและความพร้อมเฮาเด้คนเฮาสิมีอยู่ไสใน SME เพราะว่าการท่องเที่ยวนี่มันเร่งใส่คนเป็นหลักการบริการหาดค่าหาอาหารโรงแรมซึ่งใส่คนหมดเนาะเพราะว่าเฮาสินําคนจากทางอื่นเข้ามันก็คงสิลำบากเนาะตัวนั้นแม่นปัญหาอยากฝากคือเนาะส่วนตัวสุดท้ายที่ข้าพเจ้ายังมีเวลาน้อยเดียวข้าพเจ้าอยากเว้าถึงเรื่องปัญหาเรื่องเมื่อเกิดปัญหาแบบนั้นแล้วสังคมนี่เริ่มมีความสับสนมีความยุ่งยากการลักรถจักรนี่บ่เคยแก้ไขปัญหาได้จักเทื่อรถจักรนี่นะพนักงานข้าพเจ้าเองนี่ถูกลักรถจักรไปนี่6คันแล้วขนาดพนักงานตัวเองสิแก้กันได้จักเทื่อเนาะหาดท้ายมีรถจักรมือ2ก็เต็มอ่านท้ายหมวกกันน็อกกับบักลายมือสองก็เปิดบ่เห็นปราบปรามยังจักดีพวกเฮาก็ต้องเบิ่งรถจักรนี่มันแก้บ่ตกจักเทื่อการรับรถจักรนี่นะอยากให้แก้จริงจังเบิ่งว่ามันสิแก้ได้บ่เนาะบ่เว้าเรื่องเพราะว่าเบิ่งแล้วข้าพเจ้าเบิ่งแล้วค่าครองชีพปัจจุบันนี่คนคนนึงที่เป็นคนโสดยังบ่ต้องมีครอบครัวนี่นะมื้อนึงนี่ค่าใช้ค่าใช้จ่ายนี่มัน 100,000 กีบ30มื้อนี่ก็3ล้านนั่นแหละเนาะถ้าครูผัวเมียนี่ท่านเป็นพนักงานหลักมาสองคนนี่มีลูกมีเต่า
เด็กหน่อยหน่อยนี่ซิกบกุ้มกินอะไรล่ะตัวนี้มันหนาพิทุกที่สุดมันมีวิธีออกบ่ที่พวกเฮาต้องหลังจากมงการแล้วสามารถเฮ็ดเวียกอื่นที่บ่แม่นครูหรือว่านางพยาบาลหรือว่าเวียกของหมอหันแม่นอยู่ดอกรัฐบาลว่าหลังจากมงการแล้วปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อช่วยแก้ไขชีวิตเป็นอยู่อันนั้นแม่นผู้ที่มีเงินค้ายมีดินมีดอนตอนหญ้าโดยเฉพาะแม่นคนอยู่ต่างแขวงแต่คนอยู่ในเมืองนี่อยู่หอผักเสาห้องผักอยู่อาคารสิมีนโยบายยังให้เขาพอปัจจุบันนี่บ่แม่นเวียกแต่เวียกรัฐบ่แม่นแต่พนักงานรัฐพนักงานเอกชนคือกันเขามีเวียกรัฐแล้วเขามีเวียกเสริมแล้วก็มีเวียกพิเศษอีกจึงเขาอยู่รอดย้อนยัง